คราวนี้คีย์คอมโพเนนต์ของการซักประวัติจึงมีความสำคัญมากเอมก็คือว่าต้องพยายามแยกสโตรกในมิเกอร์ออกไปเพราะฉะนั้นคีย์คืออะไร1ออนเซ็ตของซิมตอมเพื่อเราจะดูว่าคนนี้เหมาะแก่การให้ RTGA หรือเปล่าหรือรีดขนาดไหนที่เราจะต้องแมเนจเมนต์คนไข้นะครับอันที่2คือรีเซนต์อีเวนต์ของคนไข้คนไข้เป็นสโตรกมาก่อนไหมมาก่อนนี้นะครับเคยเป็นหรือเปล่าหรือว่าเป็น TIA มาก่อนหรือเปล่าถ้าเคยเป็นปุ๊บเนี่ยโอกาสเกิดครั้งใหม่ก็มากง่ายขึ้นเคยเป็นไมโคคอนเดรียอินฟาร์กหรือเปล่าทรอมาเซอร์เจอรี่หรือบรีดดิ้งหรือเปล่าอันนี้เนี่ยประเมินในการให้ RTGAนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะฮะ TPA comorbid disease นะครับก็บอก underlying disease ของคนไข้ได้ประวัติในการใช้ยาอินซูลินเนี่ยต้องสักประวัติเพราะบางคนเนี่ยเป็นเบาหวานมาแล้วพามาจากที่อื่นโรงพยาบาลอื่นปวดว่าเราก็ไม่มีประวัติที่เราว่าคนไข้เลยที่ใช้ยาลดน้ำตาลหรือเปล่าบางทีฉีดอินซูลินแล้วน้ำตาลต่ำแล้วอ่อนแรงมาเงี้ยบางทีดีเราลืมไปมิสอะไรง่ายๆคล้ายๆแบบว่ามันอยู่ตรงขนตานิดเดียวเนี่ยบางทีเรามองไปเอ้ยสต๊อกแน่ๆแหละไป CT อะไรไม่เจออะไรแล้วก็ฉีด RTGA นี่ไม่ถูกนะต้องเจาะน้ำตาลต่อทุกครั้งนะครับมันก็มีกระบวนการที่จะช่วยเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยประเมินคนไข้ของเราสงสัยว่าคนนี้โอเคละสงสัยว่าเราแยกตัวของสโตรกไมมิเกอร์ไปแล้วเราจะประเมินคนไข้ของเราเนี่ยทำยังไงได้นะครับถ้าเกิดว่าเราตรวจร่างกายแบบซีเรียลธรรมดาก็ได้ฮะแต่ว่าในการที่มีแบบฟอร์มเนี่ยจะทำให้เราง่ายขึ้นในการจะประเมินคนไข้ก็จะมีแบบฟอร์มนะฮะดูว่าอาการเนี่ยเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะอายุคนไข้เท่าไหร่ประวัติเก่าเป็นยังไงบ้างนะครับการตรวจร่างกายเป็นยังไงบ้างนะครับLab test อันนี้ทำทุกคนทำทุกรายจะมี lab เนี่ยจะมีอยู่2แบบ1คือ lab แบบทำทุกรายอันที่2คือ lab แบบไม่ต้องทำทุกรายก็ได้คิดว่าสงสัยอะไรเดี๋ยวผมจะพูดถึง lab ที่ต้องทำทุกรายนะฮะ brain CT non contrast เนี่ยต้องทำทุกรายหรือถ้าที่ไหนเนี่ย MRI ได้เร็วก็โอเคก็ MRI ก็เป็น choice หนึ่งที่ทำได้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าก็ถึง MRI จะ sensitivity มากกว่าก็ตามแต่ในช่วง acute เนี่ยคิดว่าการ management ไม่ได้แตกต่างกันอันที่2คือ EKG บัตรกลูโคสซีรัมอิเล็กโทไลท์นะครับ renal function test นะครับคอมพิวต์บัตรเค้า PT BT INR นะครับอันนี้ต้องเจาะทุกคนนะครับมาถึงอันที่2นะครับอันแรกเรารู้ diagnosis ไปแล้วนะครับอันที่2ก็คือว่าเราต้องรู้ว่าคนเนี้ยเหมาะแก่การให้ thrombolytic therapy หรือเปล่าเราจะพูดถึงเรื่องของ thrombolytic therapy ตอนนี้กันเนื่องจากว่าอะไรเพราะว่าสปสช.เนี่ยนะครับปี6ปีที่ผ่านมาเนี่ยในคนไข้30บาทที่เหมาะแก่การที่มีข้อบ่งชี้ในการให้ทอมโบเลติกเทอราปีเนี่ยสามารถจะให้ได้นะครับเรื่องนี้ก็น่าดูกันนะครับคราวนี้เราก็มาดูไทม์ไลน์ของเรื่องของการพัฒนาในการให้ยาและ acute stroke นะครับก็ดู acute stroke evolution คือการให้ management evolution ว่ามันมีการพัฒนายาอย่างไรบ้างนะฮะสมัยก่อนนะคือก่อนปีประมาณปีก่อนปี1995เนี่ยนะครับทอมโบไลติกเทอราปีเนี่ยยังไม่มีคืออาจจะมีคลินิคอลทรายแต่ยังไม่ใช้กันแพร่หลายในตอนนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ได้แต่ภาวนาอย่างเดียวนะฮะสมองเราเนี่ยเหมือนกับอยู่ในกำมือเรานะฮะไม่สามารถจะมียาอะไรช่วยได้คือช่วยตัวเองก็แล้วกันนะครับช่วยตัวเองก็แล้วกันเพราะว่าพอปุ๊บเนี่ยเราก็ให้แอสพิรินไปธรรมดาก็ secondary prevention แต่ไม่สามารถที่จะช่วยลด mortality disability ได้มากนะคราวนี้พอมาถึงปี1995นะครับปี1995เนี่ยเป็นคำที่ว่ามีการเรียกกันว่า time is brain มีคำนี้บรรยายขึ้น time is brain นะครับเวลาเนี่ยเกิดมีความหมายในคนไข้ที่เป็น stroke ทันทีนะครับความหมายในคนไข้ที่เป็น stroke ทันที time is brain ยังไงในปี1995นะฮะมี published journal อันหนึ่งนะฮะโดยนะฮะเขาเรียกว่า Tissue Plasminogen Activator for Acute Ischemic Stroke ซึ่ง publish ปุ๊บเนี่ยนะฮะเป็น stroke เป็น journal ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จากนั้นมาก็ได้มีการใช้ thrombolytic therapy เป็น standard treatment ครั้งแรกในคนไข้ Acute Ischemic Stroke นะครับนะโดยกลุ่มนี้นะฮะ NINDS เนี่ยนะครับ NINDS เนี่ยก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับการให้ทอมโบไลติกเทอราปีหรือว่า RTDA เนี่ยนะครับโดยโดสของมันก็คือ 0.9 มิลลิกรัมต่อกิโลนะฮะในคนไข้ที่มีอาการของสโตรกเนี่ยออนเซ็ตเนี่ยก่อน3ชั่วโมงคือมีออนเซ็ตถึงเวลาฉีดยานะครับ3ชั่วโมงเนี่ยถือว่ามีประโยชน์ลด disability ได้ลด mortality rate ได้
นะฮะจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเทียบ for variable outcome for variable outcome ก็คือว่าอัตราการเสียชีวิตอัตราการเกิด disability เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดเทียบ RTDA กับ placebo เนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแต่ว่า risk ของ symptomatic intra cerebral hemorrhage เนี่ยนะครับ 6% แต่อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารวม overall หมดแล้วไม่ว่าจะเกิด intra cerebral hemorrhage ด้วยก็ตามนะครับยังไงก็ตามเนี่ยประเมินที่3เดือนเนี่ย favorable outcome ก็ยังดีกว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือ standard treatment ที่ให้แต่ไม่ได้ให้ทุกรายต้องมีค่อนข้างจะ strict criteriaใครที่เรียนการให้ไม่ได้ให้ทุกรายต้องค่อนข้างสตริกมากไม่งั้นเนี่ยโอกาสเกิด impossible hemorrhage จะมากกว่าทันทีจะกลายเป็นว่าเราเหมือนจะให้ยาพิษทันทีเลยให้ปุ๊บแล้วทำให้เกิดหลอดเลือดสมองแตกนี่ก็ไม่ดีนะครับในปี1999ความพยายามภายใน3ชั่วโมงอย่างที่เรารู้ว่ามันเป็นข้อจำกัดของเรามากคือว่าจะพาคนไข้มาภายใน3ชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างลำบากแม้แต่ในต่างประเทศก็ตามประเทศไทยไม่ต้องพูดถึงนะถ้าอยู่ในโรงพยาบาลยากมากเลยจริงๆคือเท้าต้องแตะโรงพยาบาลเนี่ยจากมีอาการเท้าต้องแตะโรงพยาบาลภายใน2ชั่วโมงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เดินทางก็แย่แล้วแค่แบบจะขนย้ายคนไข้ก็แบบแย่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามดูว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์หรือเปล่าถ้าเกิดว่า extend เวลามากกว่านั้นในปี1999ก็มีการให้นี่ในต่างประเทศนะฮะหรือว่าในกรุงเทพบางที่ก็ให้นะครับเป็น intra arterial ก็คือให้ในหลอดเลือดแดงเลยเมื่อกี้คือ IV ใช่ไหมคือ intra venousอินทราอาร์เทียล RTD โอยูโรไคเนสนะครับก็ให้ภายใน6ชั่วโมงในปี1999ก็พบว่ามีประโยชน์นะครับพยายามจะเอาเร็วกว่านั้นในปี2005ก็เลยเอาแมคเคนิคอลเลยก็คือว่าเอ๊ะในเวงใช่ไหมมันต้องมาเร็วมากในอาร์เทรี่6ชั่วโมงอันนี้ extend ถึง8ชั่วโมงก็คือเป็นเรียก Mercy Study นะก็คือใช้ device นะฮะไป remove thrombus เลยใน MCA occlusionในกรุงเทพเนี่ยมีบางที่ทำในกรุงเทพแล้วอันนี้แต่เราต้องรู้นะเพราะอนาคตเนี่ยจะต้องเป็นสแตนดาร์ดก็ได้นะครับคราวนี้อัปเดต2008อันนี้เหมือนข่าวดีเอ๊ะฟังดูเอ๊ะใช้ device ไปสอดไปลากคอร์สอยู่ในหัวนี่มันถ้าจะไกลความจริงไม่เลยอินท่าเทเรียลคอมโบไรซิตนี่ก็ยังถ้าพูดถึงของเชียงใหม่ก็ยังค่อนข้างจะไกลความจริงพอสมควรอัปเดต2008เนี่ยอันนี้ตีพิมพ์ล่าสุดใน New England Journal of Medicineพบว่าคอมโบไลซีดด้วยอาร์ติเพลสนะครับ 3-4.5 ชั่วโมงเนี่ยแอคทีฟสโตรกเนี่ยถือว่าดีอันนี้คือว่าล่าสุดแต่ยังไม่ได้พับปิดเป็นไกด์ไลน์แต่บอกแนวโน้มในอนาคตว่ามองเข้าไปในอนาคตว่ามีแววที่จะสามารถที่จะขยับเวลาได้เพราะฉะนั้น Time is Rain นะก็ถือว่ายังมีความสำคัญมากในตอนนี้